สื่อมวลชนคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงภูมิใจเสนอคริสต์มาสกับการประสูติมาของพระผู้ไถ่ไถ่การประสูติของพระเยซูเจ้าในหมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อเบ็ดเลเฮมเป็นเหตุการณ์สำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ที่คนทั่วโลกรู้จักกันดีแต่สิ่งที่หลายคนไม่ทราบก็คือมีการทำนายถึงการบังเกิดของพระองค์ล่วงหน้า700ปีระหว่างศตวรรษที่8ก่อนคริสตกาลพระเจ้าทรงตรัสกับประกาศกมีข่าวเกี่ยวกับหมู่บ้านเบ็ดเลเฮมส่วนเจ้าเบ็ดเลเฮมเอฟราทาเอ๋ยถึงแม้เจ้าเป็นเมืองเล็กๆในบรรดาหัวเมืองยูดาแต่จะมีผู้หนึ่งออกมาจากเจ้าเพื่อเราเป็นผู้ที่จะครอบครองอิสราเอลต้นกำเนิดของเขามาจากอดีตจากโบราณกาล700ปีต่อมาเหตุการณ์เกิดขึ้นตามที่ประกาศกมีข่าวเคยทำนายไว้นักบุญโยเซฟซึ่งเป็นลูกหลานชาวยิวอาศัยอยู่ในหมู่บ้านชาวยิวเมืองนาซาเรตท่านสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ดาวิดแต่โยเซฟไม่ได้เป็นกษัตริย์ท่านเป็นเพียงช่างไม้มั่นกับพระนางมารีที่อาศัยอยู่ทางใต้ใกล้กรุงเยรูซาเล็มพระนางมารีเล่าว่าเธอได้เห็นทูตสวรรค์และได้บอกกับเธอว่าเธอจะได้เป็นพระมารดาของพระเมสสิยาหรือพระคริสต์เจ้าเธอยังเป็นหญิงบริสุทธิ์แม้ว่าบัดนี้เธอตั้งครรภ์ก็ตามโยเซฟตกใจมากจะให้เชื่อได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้กษัตริย์เฮโรดแห่งเยรูซาเล็มปกครองเมืองนาซาเรตที่อยู่ในแคว้นยูเดียแต่แคว้นยูเดียเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมันการปกครองจักรวรรดิที่กว้างขวางมีความหลากหลายซีซาร์ออกัสตัสซึ่งเป็นผู้ปกครองในจักรวรรดิโรมันต้องการรู้เกี่ยวกับประชากรอย่างถูกต้องจึงออกกฤษฎีกาให้มีการสำรวจสมโนประชากรทั่วจักรวรรดิโรมันทุกคนจึงต้องไปลงทะเบียนในเมืองของตนพระบัญชาของจักรพรรดิทำให้โยเซฟและพระนางมารีต้องเดินทางออกจากนาซาเรตเดินทางไปทางใต้จนถึงหมู่บ้านเบ็ดเลเฮมที่เป็นบ้านเกิดของโยเซฟใช้เวลา5วันไม่ง่ายสำหรับหญิงสาวที่กำลังมีครรภ์ใกล้คลอดโยเซฟยังไม่เชื่อว่าพระนางมารียังเป็นหญิงพรหมจรรย์แต่ช่วงเวลาที่อยู่ในนาซาเรตพระเจ้าตรัสกับท่านในความฝันอย่างชัดเจนบัดนี้ท่านรู้ว่าเป็นจริงว่าการปฏิสนธิของเด็กนี้เป็นผลงานที่อัศจรรย์ของพระเจ้าและเมื่อมาถึงเบ็ดเลเฮมก็ถึงเวลาที่พระกุมารประสูติมาในโลกมนุษย์พวกเขาได้บุตรชายและได้ตั้งชื่อว่าเยซูแปลว่าพระผู้ช่วยให้รอดแต่ไม่มีที่นอนที่เหมาะสมกับทารกแรกเกิดดังนั้นพระนางมารีจึงวางพระกุมารบนรางหญ้าซึ่งใช้สำหรับใส่อาหารสัตว์ก่อนรุ่งสางคนเลี้ยงแกะมาเยี่ยมเยียนพวกท่านพวกเขาเล่าว่าพวกเขาได้รับข่าวดีนี้จากทูตสวรรค์ของพระเจ้าบอกพวกเขาว่าพระเมสสิยาได้ประสูติแล้วในเมืองเบ็ดเลเฮมในที่สุดพวกเขาก็ได้พบพระกุมารบรรทมอยู่ในรางหญ้าพระผู้ไถ่ผู้นี้จะเป็นเหมือนนายชุมพาและฝูงแกะก็คือประชากรของพระองค์ประชากรของพระเจ้าองค์พระเยซูเกิดอยู่บ้านเบ็ดเลเฮมนอนในรางหญ้าตามบันลังสุกาเซนน่าประหลาดนักสิ่งทรงรักเรามากมายรักเรามากมายมากมายรักI'm not afraid.
ยซูเจ้าประสูติชาวกรุงเยรูซาเล็มก็ตื่นเต้นกับการมาเยือนของโหราจารย์3ท่านที่เดินทางมาจากทิศตะวันออกกษัตริย์ของชาวยิวที่เพิ่งประสูติอยู่ที่ใดพวกเราได้เห็นดาวประจำพระองค์ขึ้นทางทิศตะวันออกจึงพร้อมใจกันมาเพื่อนมัสการพระองค์ในเยรูซาเล็มกษัตริย์เฮโรดประทับในพระราชวังพระองค์ทรงทราบสิ่งที่โหราจารย์ถามจึงทรงเรียกหัวหน้าสมณะและธรรมาจารย์และตรัสถามพวกเขาว่าพระคริสต์จะประสูติที่ใดพวกเขาจึงทูลพระองค์ว่าในเมืองเบธเลเฮมพยาคฆ์เป็นสิ่งที่ประกาศศกเขียนไว้ว่าเมืองเบธเลเฮมดินแดนยูดาห์เจ้าไม่ใช่เล็กที่สุดในบรรดาหัวเมืองยูดาห์เพราะผู้นำคนหนึ่งจะออกมาจากเจ้าซึ่งจะเป็นผู้นำอิสราเอลประชากรของเรานี่เป็นคำทำนายเมื่อ700ปีที่แล้วโดยประกาศกมีข่าวในสายตาของประชาชนทั้งหลายเฮโรดไม่ใช่กษัตริย์ของชาวยิวตามกฎหมายเพราะพระราชบิดาของเขาเป็นชาวไอดูเมียและมารดาของเขาก็เป็นชาวนาบาเทียอำนาจของกษัตริย์เฮโรดขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของจักรพรรดิโรมกษัตริย์เฮโรดทรงเรียกบรรดาโหราจารย์มาเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์เพราะบ้านเมืองในขณะนั้นเต็มไปด้วยคำเล่าลือพระองค์ทรงเริ่มต้นด้วยการไต่ถามบรรดาของราชาพวกท่านเห็นดวงดาวนั้นปรากฏครั้งแรกเมื่อไหร่ทารกนั้นอายุเท่าไหร่แล้วคราวนี้พระองค์ก็มีข้อมูลจึงทรงส่งบรรดาของราชาไปที่หมู่บ้านเบธเลเฮมจงไปสืบถามเรื่องพระกุมารอย่างละเอียดและเมื่อพบพระกุมารแล้วจงกลับมาบอกให้เรารู้เราจะได้ไปนมัสการพระองค์ด้วยระยะทางจากเยรูซาเล็มไปยังเมืองเบธเลเฮมนั้นไม่ไกลนักเมื่อโหราจารย์ออกจากเมืองพระเจ้าทรงนำทางพวกเขาไปถึงสถานที่ที่พวกเขาพบพระกุมารI'm not afraid to die.
่อโหราจารย์เข้าถึงที่ประทับพวกเขาเห็นพระกุมารเยซูกับพระนางมารีพระมารดาพวกเขาเปิดหีบสมบัติและถวายพระเยซูเจ้าทองคำสำหรับกษัตริย์กำยานสำหรับการนมัสการเมื่อพระสงฆ์ใช้ถวายแด่พระเจ้าและมดยอดสำหรับรักษาคนเจ็บป่วยและชโลมศพโหราจารย์ไม่ได้กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพราะพระเจ้าทรงเตือนโหราจารย์ในความฝันมิให้กลับไปหากษัตริย์เฮโรดพวกเขาจึงได้เดินทางกลับไปยังเมืองของตนโดยทางอื่นเมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงทราบว่าโหราจารย์หลอกพระองค์จึงทรงสั่งให้ประหารเด็กชายทุกคนที่มีอายุตั้งแต่2ขวบลงมาในเมืองเบธเลเฮมและบริเวณใกล้เคียงแต่กษัตริย์เฮโรดล้มเหลวในการประหารพระเยซูเจ้าพระเจ้าทรงเตือนโยเซฟให้พาพระนางมารีและพระกุมารเยซูหนีไปทางใต้ที่แคว้นยูเดียในเวลากลางคืนการเดินทางของพระเยซูเจ้าดำเนินผ่านทะเลทรายซีนายมุ่งสู่ทิศตะวันตกข้ามทะเลทรายจนถึงประเทศอียิปต์เมืองทางเหนือของแอฟริกาเพื่อหาสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับพระกุมารเยซูจนถึงเวลาที่กษัตริย์เฮโรดสิ้นพระชนก่อนที่กษัตริย์เฮโรดสิ้นพระชนพระองค์ทรงสั่งประหารเด็กผู้ชายจากครอบครัวผู้ดีในแคว้นยูเดียจึงมีแต่เสียงร่ำไห้ทั่วแคว้นยูเดียหลังจากมรณกรรมของพระองค์น้องสาวของกษัตริย์เฮโรดทรงประกาศยกเลิกคำสั่งของพระองค์ในกรุงโรมซีซาร์ออกัสตัสทรงแต่งตั้งให้อาร์เคลาสโอรสของเฮโรดขึ้นปกครองชาวยิวจึงยังคงมีอันตรายอยู่สำหรับพระกุมารเยซูเฮโรดอันทิพาสพระโอรสองค์เล็กของกษัตริย์เฮโรดซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปกครองเมืองกาลิลีตอนเหนือจึงดูปลอดภัยกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้โยเซฟมารีและพระเยซูเจ้าออกจากประเทศอียิปต์เหมือนกับสมัยของโมเสสที่เดินทางกลับไปยังดินแดนอิสราเอลในที่สุดพวกท่านเดินทางไปถึงนาซาเรตซึ่งเป็นสถานที่ที่พวกท่านเริ่มต้นชีวิตการกำเนิดของพระเยซูคริสต์เจ้าเกิดขึ้นจริงตามคำทำนายในพระคัมภีร์พระองค์เองทรงส่งพระเยซูเจ้ามาสู่โลกของเราในโลกของเราที่เต็มไปด้วยปัญหาต่างๆความรุนแรงความยากจนบาปต่างๆพระองค์เสด็จมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงมีภาพลักษณ์เช่นไรสอนเราให้รู้ว่าควรดำเนินชีวิตอย่างไรพระองค์ทรงสละพระชนมชีพบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปเราและทรงทำลายอำนาจแห่งความตายโหราจารย์ถวายทองคำกำยานและมดยอกแด่พระกุมารเราไม่จำเป็นต้องถวายสิ่งเหล่านี้แด่พระเยซูเจ้าแต่เราสามารถถวายสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่านั้นแด่พระองค์คือหัวใจและชีวิตของเราเมื่อเรายอมรับพระองค์เป็นพระผู้ไถ่และองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา